กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของโรงพยาบาลสนามการสร้างโรงพยาบาลสนามตั้งแต่เมื่อปี2563เพื่อที่จะรับมือกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ต้องยอมรับนะคะว่าลำดับต้นๆที่หลายคนนึกถึงเนี่ยน่าจะหนีไม่พ้นโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ค่ะณเวลานั้นมีบทเรียนมีประสบการณ์ในการทำงานมากเหลือเกินค่ะพอถึงในเวลานี้ก็ยังคงยืนยันโรงพยาบาลสนามของธรรมศาสตร์เนี่ยมีศักยภาพพอเพื่อที่จะช่วยสาธารณสุขในการต่อสู้กับโควิด-19 ระลอกปี2564นี้ไม่ว่าจะเป็นในเชิงปริมาณไม่ว่าจะเป็นในเชิงคุณภาพนะคะยิ่งล่าสุดทางโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลพร้อมกับระบบ AI เพื่อที่จะช่วยดูแลช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยตอนนี้การทำงานและแผนงานที่จะสู้กับโควิด-19ของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์มีการวางแผนงานและการทำงานอย่างไรบ้างทางทีมงานของเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกันนะคะกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิลกพินโยไทยไปติดตามพร้อมๆกันค่ะตอนนี้ก็ยังมีคนไข้อยู่นะฮะในหลักประมาณ200-300คนเนี่ยเรามีความสามารถในการรองรับได้400กว่าเตียงนะฮะ494แล้วก็ปรับ470เนี่ยก็รับคนไข้หมุนเวียนกับที่โรงพยาบาลหลักที่คือที่ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะฮะซึ่งมีคนไข้อยู่ประมาณ60กว่าคนประจำซึ่งเป็นคนไข้ที่หนักแล้วก็ปานกลางแล้วก็โรงพยาบาลสนามก็รับคนไข้ที่เบามันก็จะทำให้มีการหมุนเวียนทำให้เราสามารถจะเปิดเตียงรองรับคนไข้ช่วยเหลือโรงพยาบาลรอบๆประชาชนรอบๆได้ดีขึ้นนะฮะซึ่งก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะฮะมีกำลังใจกำลังกายกำลังทรัพย์มาช่วยเยอะมากมีอาหารการกินบ้างมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งเป็นกำลังใจให้คนทำงานเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้ก็คือได้รับคนไข้จำนวนมากเลยนะฮะมากกว่า1,000คนแล้วนะในเวฟนี้นะที่เราช่วยดูแลแบ่งเบาภาระที่อื่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการเหมือนกับซาบซึ้งในน้ำใจของทุกท่านด้วยนะครับที่ทั้งส่วนตัวให้กำลังใจหรือส่วนรวมเนี่ยก็มาบริจาคบ้างมาเยี่ยมเยียนบ้างนะครับต้องขอบพระคุณมากจริงๆครับตอนนี้นะฮะก็คือถือว่าอยู่ในระดับที่เพียงพอนะครับไม่ได้แน่นหนามากในการหมุนเวียนคนไข้นะฮะอัตราการครองเตียงเนี่ยก็เกินครึ่งนะฮะ 70-80% เนี่ยมันก็มีสเปซในการหมุนแต่ในส่วนที่เป็นที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเองเนี่ยจะตึงมือมากเพราะว่าคนไข้หนักนะฮะถึงขั้นวิกฤตเนี่ยก็มีมากกว่า10ท่านนะฮะที่อยู่ตลอดนะครับอาจจะรวมแล้ว60กว่าท่านเนี่ยก็ถึงขั้นวิกฤตเนี่ยเยอะเลยนะฮะก็มากขึ้นกว่าในตอนแรกๆเยอะเลยนะฮะซึ่งตรงนี้เองก็เป็นแนวโน้มนะครับที่พูดกันเนี่ยก็คือมันอาจจะเป็นการกระจายด้วยนะครับเพราะว่าผู้ที่ป่วยเนี่ยจะไปอยู่ในบางจุดที่มีความหนาแน่นนะซึ่งทางทีมแพทย์นะด้วยความร่วมมือทุกส่วนเนี่ยก็พยายามช่วยกันนะฮะสร้างเครือข่ายในการที่จะขนส่งต่อผู้ป่วยให้คำปรึกษากันนะฮะแบ่งเป็นโซนๆนะฮะในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยช่วยกันนะซึ่งธรรมศาสตร์ก็ดูแลในโซนกรุงเทพเหนือทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะผมคิดว่าปัญหานี้เบาบางลงไปพอสมควรนะครับแต่ว่าแนวโน้มอันใกล้เนี่ยก็ต้องมีการขยายเพิ่มศักยภาพรองรับเพราะว่าผู้ป่วยสะสมเนี่ยวันละเป็นหลัก 2,000 เนี่ยนะฮะยังไงก็ตามต้องมีเปอร์เซ็นต์จำนวนหนึ่งที่จะกลายเป็นคนไข้หนักเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้หนักก็จะอยู่โรงพยาบาลนานเพราะฉะนั้นการคลองเตียงอยู่เก่าก็ไม่มีการหมุนเวียนให้คนไข้ใหม่ได้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นเนี่ยในทีมแพทย์ทุกส่วนเนี่ยก็คิดเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ทำงานกันเต็มที่เลยนะครับมีการขยายเพิ่มจำนวนเตียงส่วนนี้เยอะนะฮะซึ่งก็จะเป็นไปตามสถานการณ์นะฮะใน2อาทิตย์ก่อนเนี่ยเราจะเพิ่มโรงพยาบาลสนามที่รับคนไข้เบาเยอะหน่อยจะเห็นข่าวนะฮะแต่ตอนนี้เราเน้นการเพิ่มศักยภาพในการรับคนไข้ที่มีอาการปานกลางถึงหนักเพิ่มขึ้นแล้วนะครับซึ่งก็คงจะเร็วๆนี้เนี่ยคงมีการเปิดโรงพยาบาลเพิ่มในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะรับคนไข้ที่มีอาการปานกลางเนี่ยนะก็จะทำให้มีสเปซเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ที่จริงเนี่ยครับมันก็ต้องเป็นมาตรการโดยรวมนะฮะเพราะว่าสายพันธุ์เนี่ยในไวรัสเนี่ยมันก็จะมีการเรียกมิวเทชคือกลายพันธุ์อยู่แล้วนี่เป็นธรรมชาตินะฮะก็เหมือนกับเป็นการสู้กันนะด้วยการแปลงร่างนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งมันต้องมีมาตรการนะทางการแพทย์ก็คือเราก็ต้องเรียนรู้ติดตามข่าวสารข้อมูลให้ทันท่วงทีเนี่ยซึ่งเราก็ทำอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นสายพันธุ์กับอินเดียที่เราเป็นข่าวเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีการประชุมกันนะฮะแล้วก็ข้อเสนอว่าควรจะระงับการเดินทางติดต่อกันเพราะว่าถ้าเข้ามาเนี่ยถึงแม้เรามีด่านในการคาร์นทีนนะฮะที่เรามีให้กักตัวก่อน14วันเมื่อมาถึงเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่บางรายอาจจะยังสามารถติดต่อได้เรียกว่าแพร่กระจายเชื้อหลังจากนั้นได้ถ้าเชื้อมันรุนแรงขึ้นเราก็เลยต้องเสนอมาตรการถ้าทางรัฐก็คืออยากให้ป้องกันซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนดีนะฮะส่วนในการทำอย่างอื่นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เพิ่มมาตรการอย่างที่เราบอกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้จำเพาะเจาะจงนะฮะว่าจะต้องเป็นคนพบคนอินเดียแล้วใส่หน้ากากสองชั้นไม่ใช่เราคือทำเป็นอินเจเนอรัลในเป็นทำเป็นโดยทั่วไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะมีหลุดรอดมาเพราะฉะนั้นมาตรการเข้มขึ้นเนี่ยก็จะช่วยนะครับอันนี้เป็นมาตรการส่วนบุคคลที่เราแนะนำวันนี้ส่วนมาตรการส่วนรวมยกเว้นเช่นการงดการเดินทางอะไรเงี้ยก็ทีมแพทย์ทีมรัฐบาลก็ช่วยในการเป็นหูเป็นตาช่วยอยู่แล้วนะครับจริงๆก็ถ้าเรียนตรงๆนะฮะก็คือไม่อยากให้เป็นการเพิ่มภาระของประชาชนทั่วไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็จะลำบากเพิ่มขึ้นนะฮะจริงๆเนี่ยก็เป็นส่วนที่เราไม่อยากไปเรียกร้องส่วนนั้นนะฮะผมว่าจริงๆก็คือต้องคนที่ทำงานเขาอาจจะได้กำลังใจเพิ่มขึ้นแหละครับถ้ามีกำลังใจมาเส้นทางไหนก็ตามนะฮะผมว่าไม่ซีเรียสกับเรื่องนั้นนะฮะซึ่งอาจจะดูในทางออนไลน์ทางอะไรก็ได้นะครับมีการส่งข่าวมาถึงเราก็ดีใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เน้นก็คือว่าต้องนึกถึง2ฝั่งก็คือทุกท่านก็ต้องอยากให้ดูแลตัวเองเป็นหลักแหละครับส่งกำลังใจมาได้ครับนะครับคือมันก็เป็นทางนึงนะสมมติเราบอกประเทศไทยก็คือเป็นแอเรียหนึ่งในโลกเลยเราก็คิดว่าในประเทศไทยควรจะมีภูมิต้านทานสัก 70% ของคนเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบคนที่มีภูมิต้านทานก็จะแวดล้อมคนที่ไม่มีทำให้การส่งเชื้อถึงกันในยากที่ภูเก็ตก็จำลองแบบนะฮะเหมือนประเทศไทยในโลกเนี่ยก็คือภูเก็ตในประเทศไทยเนี่ยก็ถ้ามีคนในภูเก็ต 70% มีภูมิต้านทานแล้วเนี่ยนะถึงจะมีความพยายามในการแพร่เชื้อจากคนนึงไปสู่คนอื่นเนี่ยคนก็มีโอกาสน้อยลงที่คนไม่มีภูมิต้านทานจะไปเจอคนติดเชื้อเพราะอาจจะคนส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานแล้วอันนั้นก็เป็นอันนึงนะฮะที่โดยทฤษฎีเนี่ยเป็นไปได้ที่จะทำให้มีการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในเมืองได้แต่ก็ต้องดูนะฮะว่าธรรมชาติของคนเข้าออกคนไทยด้วยกันเองเนี่ยในแอเรียอื่นเนี่ยไม่มีภูมิต้านทานที่มากพอเนี่ยถ้ามันมีการหมุนเวียนเยอะไม่มีการมาตรการควบคุมมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะอันนี้อาจจะเป็นตั้งเครียกมหาภาคนะฮะยังคงเป็นการมองจากรัฐบาลนะครับว่าเรียกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่เนี่ยต่อประเทศเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่าเขาคงมีนักเศรษฐศาสตร์คอยดูแลนะฮะทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่าผมก็คิดเหมือนกันนะครับว่ามันก็อาจจะมีคนที่คิดว่าจังหวัดเราก็สำคัญนะอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นความเห็นตัวนะฮะแต่ผมก็อันนี้ก็คิดว่าคงมีผู้รู้ในเรื่องนี้เป็นคนแนะนำรัฐบาลอยู่นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของโรงพยาบาลสนามที่เรานำมาเสนอช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลสนามเพื่อที่จะรับผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยก็เริ่มเปิดมากขึ้นหลายแห่งด้วยกันนะคะก็ถือเป็นความร่วมมือที่ดีที่น่ารักจริงๆล่ะของหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนโดยทั่วไปอีกหนึ่งแห่งที่
ในโอกาสหน้าจะนำเอารายละเอียดมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมๆกันก็จะเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นคนพิการนะคะจะเปิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในวันที่1มิถุนายน2564ซึ่งก็จะมีล่ามภาษามือคอยให้บริการแล้วก็คอยดูแลประสานงานให้กับบรรดาคนพิการที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามที่ปทุมธานีด้วยจะนำเอารายละเอียดมารายงานให้คุณผู้ชมทราบในโอกาสต่อๆไปนะคะส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ